การใส่บาตรที่ถูกต้องได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุดเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตวิธีปฏิบัติตัวในการใส่บาตรมีดังนี้ 1. ขณะรอใส่บาตรให้ทำจิตตั้งมั่นไว้ว่าจะใส่บาตรโดยไม่เจาะจงเมื่อพระเนรรูปใดเดินผ่านมาก็ใส่บาตรไปตามลำดับจนหมดอาหารที่เตรียมมาไม่เลือกใส่องค์นี้ไม่ใส่องค์นั้นการใส่บาตรโดยไม่เจาะจงนี้พระพุทธเจ้าส่งสรรเสริญว่ามีพลานิสงส์มากกว่าการใส่บาตรโดยเจาะจง 2. เมื่อพระภิกษุเดินเข้ามาใกล้จะถึงที่ที่เราอยู่พึงอธิษฐานจิตเสียก่อนโดยถืออาหารที่เตรียมมาใส่บาตรยกอาหารขึ้นเสมอหน้าผากแล้วกล่าวคำอธิษฐานว่าสุขทินังวะตะเมธานังอาสวัคคยาวหังโหตุทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นกิเลสเถิด 3. หลังจากอธิษฐานเสร็จลุกขึ้นยืนและถอดรองเท้าเพราะการสวมรองเท้าถือว่ายืนสูงกว่าพระถือเป็นการไม่สมควรเหมือนเป็นการขาดความเคารพแต่ก็มีกรณียกเว้นเช่นเท้าเจ็บหรือเป็นที่น้ำขังเฉอะแฉะเป็นต้นแต่ที่ไม่ควรก็คือบางคนถอดจริงแต่กลับไปยืนอยู่บนรองเท้าเสียอีกยิ่งสูงไปกันใหญ่ดังนั้นถ้าตั้งใจจะไม่ใส่รองเท้าก็จัดที่ให้พระสงฆ์ยืนสูงกว่า 4. เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วถ้ามีโต๊ะรองอาหารหรือรถยนต์จอดอยู่ด้วยให้วางขันข้าวหรือถาดใส่อาหารนั้นยืนตรงน้อมตัวลงไหว้พระสงฆ์แต่ถ้าตักบาตรอยู่ริมทางควรนั่งแล้ววางขันข้าวหรือถาดใส่อาหารไว้ข้างตัวแล้วยกมือไหว้พระสงฆ์พร้อมกับอธิษฐานว่านัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทาสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา 5. หลังจากนั้นควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการกรวดน้ำและกล่าวว่าหิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอบุญทั้งหลายจงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าขอให้ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด 6. และที่สำคัญอย่าได้มีคำถามว่าการทำบุญนี้จะมีผลถึงผู้ตายหรือไม่ผู้ตายจะได้รับประทานข้าวปลาอาหารนี้หรือไม่เพราะเมื่อเราทำความดีมีความกตัญญูรู้คุณรำลึกถึงผู้ล่วงลับหรือใครก็ช่างผู้รับจะได้รับหรือไม่ไม่สำคัญเพราะหลักสำคัญอยู่ที่ว่าการทำทานช่วยให้เราเกิดปิติและสิ้นความตระหนี่เกิดความอิ่มใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของมนุษย์ที่ดีครบถ้วนแล้วไม่มีสิ่งบกพร่องก็น่าจะเป็นการเพียงพอแล้วขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้สาธุเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
การใส่บาตรที่ถูกต้องได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุดเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตวิธีปฏิบัติตัวในการใส่บาตรมีดังนี้1. ขณะรอใส่บาตรให้ทำจิตตั้งมั่นไว้ว่าจะใส่บาตรโดยไม่เจาะจงเมื่อพระเนรรูปใดเดินผ่านมาก็ใส่บาตรไปตามลำดับจนหมดอาหารที่เตรียมมาไม่เลือกใส่องค์นี้ไม่ใส่องค์นั้นการใส่บาตรโดยไม่เจาะจงนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่ามีพลานิสงส์มากกว่าการใส่บาตรโดยเจาะจง